แต่ไกลจากเทียงนาน้อยเสียงแค่ลายซอยเปลี่ยนเป็นลายน้อยสุดสะแนนมากับสายลมดังอินพรมประทานจากแทนต้องมวนเสียงแคนผู้ใดเป่าแคนมามวนแทนน้อยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพกระผมอดิศรเพียงเกตยินดีต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการตรงไปตรงมาประจำเช้าวันอาทิตย์ที่6พฤษภาคม2555ต่อไปวันอาทิตย์นี้นะครับจะมีแขกประจำแล้วปกติจันทร์ถึงเสาร์เนี่ยเรามีแขกประจำจันทร์อังคารจะเป็นสุธรรมแสงปฐุมพุธพฤหัสจะเป็นวิสาขันทัพวันเสาร์จะเป็นพงเทพเทพกาญจนาวันอาทิตย์จะเป็นใครครับเดี๋ยวท่านก็รู้ครับครูเวียงวรเชษฐ์เมืองสาเกตเมืองร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำไม่หวั่นไหวเป็นนักพูดนักต่อสู้ประชาธิปไตยสู้ต่อไปเพื่อประชาได้อยู่ดีสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับเป็นแขกรับเชิญประจำขอบคุณทุกวันศุกร์นะครับครับขอบคุณไม่ใช่ทุกวันอาทิตย์ลืมไปกันครับผมทุกวันอาทิตย์ครับห้ามขาดนะผมเป็นคนเกิดวันอาทิตย์นะดร.อดิศรเป็นมิตรกับวันจันทร์ครับเป็นมิตรแต่ว่าวันเกิดที่ตรงกับวันที่6พฤษภาเนี่ยก็ตรงกับวันอาทิตย์พอดีเกิดวันไหนเกิดวันที่6พฤษภาวันนี้เหรอครับวันที่6พฤษภาครับวันนี้ครับ
Happy birthday to you ขอบคุณมาก Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy day birthday จงอยู่ดีมีแฮงขอบคุณมากครับสาธุอายุครบ28ปี16ครบ16ครบ16ปีครับยินดีนะครับขอให้มีความสุขความเจริญครับมีหน้าที่การงานทางการเมืองได้เป็นรัฐมนตรีคนต่อไปครับขอบคุณครับไม่ปฏิเสธนะถ้าคุณตั้งนี่ผมได้เป็นแล้วเพราะยังไงดร.อดิศรต้องตั้งผมแน่นอนเพราะเป็นเพื่อนกันคราวนี้ถามครูเวียงหน่อยครับตามที่ทราบแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันแต่ละเดือนเนี่ยจับไม่ว่างเลยเนี่ยไม่ว่างครับได้รับเชิญไปที่ไหนอย่างไรส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็ได้รับเชิญไปเขาจัดตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงครับทุกวันนี้เขาตั้งอกตั้งใจทำวันอาทิตย์ที่แล้วก็ที่จังหวัดศรีสะเกษแต่ผมมีเวลาที่บ้านด่านจังหวัดศรีสะเกษผมมีเวลาไปอยู่นิดเดียวอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษพอดีผมมีภารกิจต้องไปช่วยปราศัยให้ท่านนายกมังกรยนตระกูลเบอร์5ได้เบอร์5พอดีลูกชายผมก็ได้เบอร์5อานิวัฒน์วรเชษฐ์ก็ได้เบอร์5แต่เป็นสจที่อำเภอเลยที่อำเภอจตุรพมานเขาไม่ให้หาเสียงนะผมไม่ได้หาเสียงเขาหาคะแนนให้ลูกนายกอบจครับคือไปช่วยสนับสนุนในนามพรรคเพื่อไทยอันนี้นามสมาชิกพรรคเพื่อไทยครับทีนี้อยู่ๆบางคนก็มาเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยด้วยครับเขาเอิ้นว่าภาวะผู้นำบ่มีมีแต่ผู้นำแหน่คันเพื่อไทยดีกับน้ำแหน่แต่ก่อนอยู่พรรคอื่นมันเพื่อไทยดีกับน้ำแหน่น้ำแหน่เขามองได้สุกแลนไซแมนไม่บ่นแล้วครับถูกต้องถูกต้องผมบ่เข้าใจปัตตกีฟัดมุ่งพรรคเพื่อไทยรอดลมรอดตายบัดพ่อเพื่อไทยชนะน้ำแหน่ก็คือพวก111นี่แหละครับหมู่บ้าน100บ้านเลขที่111ไอ้ไซบอกจังหน่อยครับผมคือพวกที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองครับผมเป็นกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยเขาตัดสิทธิ์ย้อนหลังว่าผิดแล้วก็ตัดสิทธิ์เหมาเข่งมี111คนหลังจากรัฐประหารแล้วพวกนี้แตกสาน้ำมั่วกันครับพวกที่มีจุดยืนมั่นคงสิอยู่กับพรรคพลังประชาชนบ่หนีไปไสถูกต้องพวกนี้แตกสาน้ำมั่วไปเป็นสนช.ก็มีไปเขาก็ขอคมช.ก็มีไปตั้งพรรคเองก็มีถูกต้องบัดนี้สิครบกำหนดได้บ่เนี่ยครับสีพบโบเพเวขึ้นมาได้ป่ะเนี่ยวันที่เท่าไหร่ดร.พวกภาคนั้นพวกภาคนั้นจะขึ้นมาอีกได้หนึ่งครบวันที่เท่าไหร่วันที่30พฤษภาคมวันที่31พฤษภาคมมีสิทธิ์ลงผู้ใหญ่บ้านนั่นลงอบต.ลงในบดไปเลือกก็ได้บ่ได้เลือกมา6ปีหรอกไม่ใช่5ปีนะครูเวียงนะครับกว่าจะตัดสินได้วันที่30พฤษภาคมปี50มันครบเกือบ1ปีแล้วประเทศไทยเป็น5บวก1ก็6เป็นประเทศประหลาดที่สุดตัดสินย้อนหลังกฎหมายย้อนหลังมันไม่มีอยากเอาผิดตรงไหนก็ไปตัดถึงตรงนั้นแหละผมไม่เคยเห็นแล้วเขายุบพรรคการเมืองท่านดร.ดิศรการยุบพรรคการเมืองมันเป็นการพรรคการเมืองนี่มันคืออุดมการณ์ครับไปยุบยังไงอุดมการณ์ก็ยังเหมือนเดิมก็เป็นพลังประชาชนก็เป็นพลังประชาชนก็ยุบพลังประชาชนเป็นเพื่อไทยเป็นยังไงถูกต้องประชาชนเหมือนเดิมทีนี้เนี่ยท่านนายกทักษิณเนี่ยขนาดเห็นเฉพาะเงาท่านในประเทศไทยนี่นะยังสร้างนายกขึ้นได้3คนมีท่านสมัครสุนทรเวชสมชายท่านสมชายมียิ่งลักษณ์เห็นไหมขนาดแค่เงานะมีนั้นประชาธิปัตย์เขาถึงได้กลัวนะกลัวนะท่านนายกทักษิณเข้ามานี่พรรคการเมืองอื่นไม่มีโอกาสเป็นผมว่าขันว่าท่านสงบว่าต้องขอมาหรอถูกต้องอยู่ต่างประเทศง่ายขึ้นอย่างนี้ไหมครับไปง่ายครับฝ่าเห็นบอกเราไปเคี่ยวฟุตบอลประเทศอังกฤษก็ยังชนะไหมเราเป็นประธานเก่าได้เลยประธานเก่าประธานสโมสรแมนซิตี้ครับถูกต้องแมนเชสเตอร์ซิตี้นะถูกต้องสีฟ้าถูกต้องสีฟ้าประชาธิปัตย์คือมันเป็นของโตได้หมดเลยตาสวยวะนั่นไปเคี่ยวปั๊บชนะเลยชนะนั่นเห็นบอกหนึ่งศูนย์หนึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคันแล้วไปอันสิศูนย์ศูนย์กันเลยนั่นนะครับคุณทักษิณนี่เขาไม่ต้องมากกันเลยหรอกบ่มากน้องสาวกับใหญ่ไว้แห้งแล้วพวกนั้นสิกัดลิ้นตายหรอพวกนั้นมีแต่ว่ายิ่งรักเป็นนอมินีเป็นนอมินีอ้วนเป็นบ้าติเป็นน้องสาวสุดตัวนั้นเป็นนอมินีจังใดเป็นน้องสาวแล้วกระย้อนนั่งแล้วน้องสาวแล้วหาเสียง49มื้อนี่ชนะเฉยเลยคุณแจ็คบอกผมจังบอกว่าไปอยู่มัดมือมัดขึ้นกับท่านนายกยิ่งรักคันมันง่วงมันบ่ได้ฟุ้นใส่หน้าดิปีนี่ปีหาเสียงนั่นบ่ได้นอนคอกจังที่ฮะนอนคอกปรากฏว่าผมก็มีวาสนาได้ไปปราศัยก่อนมีกฤษฎีกาครับผมคําว่าท่านสิผิดอีกสิผิดอีกมีแต่หาแนวผิดแม่มันนี่ท่านแนวผิดครับเห็นบ่ไปกับท่านนายกยิ่งรักก็ประกาศว่าเป็นน้องทักษิณเท่าละมันจึงเป็นที่มาเอาเงินหมาแล้วมากายิ่งรักเด็ก
ขาพูดอย่างนี้ครูเวียงครับเขาฟังครูเวียงไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกภาษาอีสานแต่เขาก็หัวเราะหัวเราะเพราะว่าหัวเราะคุณอะไรนะจรัญดิษฐาพิชัยนี่พิชัยเป็นแกนนำเสื้อแดงนะครับเห็นเขาหัวเราะกับผมมือป้อมอยู่ฟานฝ่ากระลาประสงค์แล้วมันไปถามผมว่าอดิศรครูเวียงพูดอะไรเขาบอกอย่างนี้เจ้าคือผมมือหัวไปแล้วไม่รู้แหละเขาหัวเราะก็หัวเราะตามป่ะนะก็หัวเราะคนที่หัวเราะผมเพราะคนหัวเราะเลยหัวเราะคนนี้ไหนมาในหัวเราะผมนะครับเพราะฉะนั้นทุกวันอาทิตย์นะห้ามหนีนะครับผมถ้าหนีผมจะยื่นประชาธิปัตย์ให้ยื่นศาลปกครองนะศาลไม่รักษาหน้าที่ศาลไม่รักษาหน้าที่ครับไปตามที่ต่างจังหวัดไปเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงเนี่ยเห็นยังไงอยากจะพูดให้ประชาชนฟังว่าเห็นความดีเห็นความตั้งใจจริงของพี่น้องประชาชนครับเขาต้องการวางรากฐานถ้าหากนายกทักษิณกลับมาครับถ้ามีขวางนั่นขวางนี่พวกนี้แหละจะลุกออกมาพวกผมเองจริงอยากจะให้อบต.ก็เป็นเพื่อไทยนายเลขไอ้สจ.ก็เป็นเพื่อไทยนายกเพื่อไทยนายกอบจ.ก็เป็นเพื่อไทยไอ้เป็นเสร็จสุดท้ายเนี่ยสสก็เป็นเพื่อไทยมีเหตุการณ์นี่ถ้าผมโทรไปกิ้งเดียวนะดร.อดิศรนะสายเลยเป็นแตกมามัดบ้านหมดเมียงเสียดายบ่ได้ไปขอนแก่นหมู่นั้นไปติดอยู่ป่าไสซอยท่านนายกเมื่อก่อนครับที่ไปปราศัยเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงเนี่ยเจ้าว่าว่ายังไงว่าเรื่องประชาธิปไตยนี่แหละแต่ก่อนคนบ่เข้าใจประชาธิปไตยมันเป็นคนหรือเป็นหยังแต่ก่อนนี่จังซี่ท่านดร.อดิศรคนอีสานบ้านเฮานี่เป็นคนซื้อซื้อถึงขันว่าไปหาขัวกุจีน้ำกองขี่ง่วยขี่ข้วยนี่เอาไม้ลำปอไปเสียบหมายไว้บ่หลักขัวเอาของกันซื้อหอดปันนั้นแปลเป็นไทยแปลเป็นไทยว่าเวลาไปหาขัวจุดจีเนี่ยสมัยโบราณว่าอย่างคือเขาเอาไม้เจ้าผู้แปลนะเนาะเอาไม้ลำปอไปเสียบเอาไว้แสดงว่ามีความเป็นเจ้าของแล้วโอ้แสดงสถานะความเป็นเจ้าของคนอื่นไม่ยุ่งคนอื่นเขาไม่ยุ่งเลยคือขี้ควายมันจะมีแมลงแมงจีแมงกุจีนี่ขัวแซ่บด้วยเนี่ยอร่อยนี่ไม่แย่งของกันมันไม่แย่งของกันแต่ทีนี้ความซื่อของคนอีสานเนี่ยเวลารับเงินใครแล้วก็เลือกคนนั้นสมัยก่อนสมัยก่อนเหตุเลือกเดี๋ยวจะเป็นบาปเป็นบุญเหตุหนึ่งสามคนที่ตกนรกมันจึงได้สามพักคนไหนมาให้ห้าร้อยกาปั๊บหลุดให้สามร้อยกาปั๊บหลุดให้สองร้อยกาปั๊บหลุดเคนนี่เลือกตั้งได้3คนเขามาแจกซีเบอร์กาตื้มอีกเบอร์นึงเป็นบัตรเสียสับสมัยก่อนผมเป็นสสสมัยแรกปี2531ท่านเป็น26ครับผมเคยขับรถให้ท่านอยู่ครับผม3คนนี่ผมว่ามันดีนะ1เค้าเลือกเงินก่อนเลือกเงิน1เบอร์ครับ2เค้าเลือกพรรค3เค้าเลือกคนเออผมก็ได้เลือกคนนี่ที่ว่าก่อนหน้านี้นี่ก่อนหน้าที่ท่านดร.อดิศรจะเป็นผู้แทนเด้ครับผมไปปราศัยนี่หาเสียงนี่ประกาศจนข้อสิแตกกับผมมีผมมาฟังติว่าบ่มามาอยู่ดอก2คนมันบ่ได้ตั้งใจมาฟังผมมันเฝ้าสาราทางบ้านมันหลงทางเมามันเมาเหล่าหลงทางมาซื่อๆมายังมาดึงขาเฮาหยองๆไปในหัวหน้าบ่พอได้จังแบนไปทางว่าตะกี้มันบ่มีกตเนาะเพิ่นสิมาขอเราบ่ได้เราแบนนึงยกโป้ปั๊บเด้อเข้าใจแล้วหัวหน้าเข้าใจแล้วจะเข้าใจหยังผู้เว้าบ่ทันได้เว้าพอควมได้เราแบนนึงเข้าใจไปหลานเลยนี่แหละเห็นบ่ท่านดร.อดิศรตะกี้สมัยก่อนนี่ยังเลี้ยงโคโคล่าเลี้ยงเป๊ปซี่เลี้ยงเหล้ากันได้อยู่กาศาลากลางบ้านนี่นะมากภูบุรีทีนี้3คนนี่กา3คนพอมาแจก4คนกาอีกเบอร์1กาตื้มอีกเบอร์1เป็นบัตรเสียสําผู้บ่มาแจกว่าใช้เขาอีกต่างหากเงินไม่มีหนีไปนาพูดว่าเงินไม่มากาไม่เป็นมันก็เลยจังได้พักนั่นแน่พักนี่แน่ด้วยความเมตตาสงสารนะเอาหมายก็ว่าเลือกตั้งผู้แทนเลือกตั้งผู้แทนสมัยก่อนเท่าพ่อยายแขวนนรบตีว่าครับพี่น้องเอ้ยย่ำเลือกตั้งย่ำไหนอย่าเอานกขุมมาขังใส่ซุ้มนกท่าเด้อมันบ่ใครมันบ่ใครใช่กันในแขวเนี่ยเขาต้องการให้เลือกเป็นกลุ่มไงให้เลือกเป็นพรรคไงมีมานานนั้นนะมีมานานแล้วก็ได้รับอนุสงส์จากท่านครับในแขวเปรียบเทียบว่าคันเอานกขุมกับนกกระทามาขังใส่ซุ้มเดียวกันมันตีกันมันจิกมันตอดกันมันบ่พาบ้านเมืองไปดีนะมันก็บ่ออกใครบ่ออกแม่แพ้ลูกอีกต่างหากบ่ออกแม่แพ้ลูกแต่ปัจจุบันนี่ไม่ใช่นะปัจจุบันไม่ใช่คืออย่างนี้ดร.อดิศรอย่าลืมว่าพี่น้องคนอีสานเนี่ยณวันนี้การศึกษามันดีขึ้นลูกผู้ใหญ่บ้านจบปริญญาโทครับถูกต้องจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกกำลังเรียนปริญญาเอกครับแต่ว่าบ่คือลูกพ่อใหญ่หนึ่งถามว่าพ่อใหญ่ลูกเจ้ามีคนมี4คนผู้ที่แรกจบหยังจบโทโทหยังเห็นงานหยังล่ะพ่อใหญ่จักแล้วเห็นแต่มันโทอยู่หมดมือจบโทจบโทคนที่สองคนที่สองจบตีจบตีอย่างมันเห็นงานอย่างเราพ่อใหญ่ห
ว่าเห็นแต่มันไปหาตีคนยามบุญตัวนี้คนที่สามประจำแล้วสันประจำเลยประจำอยู่ใส่พะไงประจำสถานพินิจคนที่สี่เลยบรรจุแล้วบรรจุยังบรรจุยังพะไงบรรจุใส่ถาดพะไงมันติดยาเสพติดห่อลูกเจ้าจะมันคลองนะพะไงโอ้มีงานทำทั้งหมดเอ้าสมัยตะกี้ยาเสพติดหาไข่ยังตาผักอย่างนี้ยาบ้าพ่อยุบอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับโอ้ไม่ต้องเอ่ยชื่อพวกเธอสมัยรัฐบาลที่แล้วเป็นรัฐบาลเนี่ยยาบ้ายาบ้าซื้อง่ายก็ยาสั่นใจโอ้ยหาง่ายก็เห็ดเอาหาง่ายก็เห็ดเห็ดมันยังได้ไปเปิดภูมิใหม่ได้ยาบ้ามันปล่อยใส่กันปั๊บหลุดเดียวนี่เห็นบ่ท่านนายกยิ่งลักษณ์มอบให้ร้อยตำรวจเอกดร.เฉลิมอยู่บำรุงบ่ได้อยู่เลยซ้อไม่ได้อยู่ย่อนเลยไปเลยนะขนาดมือว่านมือก้อนนี่สองล้านสามล้านเม็ดปราบมันยึดได้เงินเป็นล้านๆนะครับนอกจากนั้นกัญชาก็จับได้นะครับไผสิไปคิดว่ายาแก้ไอเนี่ยเอามาเป็นสารไอประกอบยาบ้าได้ก็จับอีกจับบัดนี่ยาแก้ไอบางชนิดไม่รู้มักซื้อเลยกินไปมันตาเบลอเลยมันคือสิเมาอ่ะมันคือม่อนนี่บ่สมัยตะกี้มันเก่าเมียนตอนสมัยพ่อใหญ่ชาติชัยนะชุนวันเป็นนายกรัฐมนตรีครับพลเอกชาติชัยชุนวันออกพระราชกำหนดสารไอระเหยนะครับผมเพราะเยาวชนดมไอยาป้ารถได้ไหมครับดมจนดังบ่มีจนดังเวอร์ห่วยดมบ่มันดมธรรมดาเด้คันเมาเก่าเมาหยังนี่แก้สินแก้เสียไปได้ไม่ยิ่งก็ได้ผู้ใส่ก็แก้ผ่าแก้หยังไปเพราะมันถูกสมองมันเสียเบิดมันถูกเขาบอกว่าเอ๊ะออกพรก.ตอนนั้นพระราชกำหนดออกได้หรือเรื่องสารอะไรเหยนี่พลเอกชาติชัยว่าจะให้เยาวชนติดทั่วประเทศก่อนหรือซึ่งจะแก้บ่ล่ะอันไหนมันเร็วก็ทำเลยบ่ล่ะถูกต้องเฮ้ยเราเฮ็ดได้เด้เซาอีหลีเซาอีหลีเดี๋ยวนี้บ่มีเดี๋ยวนี้ยาบ้าไกลสมดแล้วท่านดร.ดิสอนจับต่างประเทศยังจับไอ้เจ้านอค่ำเห็นบ่ไปจับอยู่ในประเทศลาวท่านดร.อดิสรเฮาไปอยู่ลาวโดนสิฮู้จักตัวว่าลาวนี่มันหมดไตเข้าไปตัวนึงก็ฮู้จักเป็นหยังว่าอยู่หั่นเนาะบัดนี้เพิ่นบ่ให้ว่าเฮาอยู่หั่นเด้ที่แต่ว่าเฮาอยู่เข้าเดือนพวกเฮานี่นักเลงตัวจริงน่ะพร้อมสิจับตัวละนี้ไปลาวแม่นเลยหมดตัวเข้าประเทศลาวก็ไม่ได้ครับถูกต้องแม่มดเล็กมดแดงนี่ไม่ได้ถูกต้องนอคำถูกจับตอนนี้ไทยกำลังขอตัวให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนมาเขาสิส่งไปจีนเลยสิส่งไปจีนเลยถูกต้องโอ้มีเหตุไรแล้วบ่มันขา13ศพ13ศพเด้เขาต้องส่งไปจีนครับครับจีนเขาบ่มีหยังดอกวะเขาก็ไปแขวนคอตอนนั้นเขาบ่ได้โชว์หยักเขาบ่ได้โชว์หยักต้องฟ้องซั้น1ซั้น2แขวนคอปั๊บหลุดไปพูดแล้วชาวบ้านมาฟังแต่ละครั้งนี่คิดเป็นเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์ในหมู่บ้านเท่าไหร่ยังต่ํา 70% นะในหมู่บ้านโอ้เขาก่อนเขาจะตั้งเขาจะทํางี้นะดร.ดิสอนเสียวรถอีตอกตอกรถอีแตกๆรถจักรยานแฮไปบึดตําบลซะก่อนจังมาร่วมวงเดียวกันครับแล้วคันตำบลอื่นสิตั้งมอบทุ่งแดงให้กันไปตั้งตำบลอื่นอีกคือยังไปถอดเทียนในตัวถูกต้องตั้งโอ๊กไปล้ำสารพันบ้านนั้นบ้านนี้บ่ถูกต้องถูกต้องแต่ว่าเป็นตำบลแน่นี่เพราะตั้งตำบลนี้เราใหญ่ไปตำบลอื่นใหญ่ไปตำบลอื่นภาคใต้แห่งหลายเดี๋ยวนี้ตั้งหมู่บ้านเสือแดงภาคใต้น่ะครับบ้านเขาบอกด็อกเตอร์อดิศรชื่ออะไรบางทีไปปลาใสให้พี่น้องเจ้าอีสานแต่ว่าไปอยู่ใต้โดนปลาใสตั้งแต่สองทุ่มฮอดตีสองคนก็ยังฟังอยู่อยู่ชุมพรผมเคยไปนั่นแหละเห็นบ่แต่ตึมๆบ่ได้เว้ากลางเลยบ่ได้เว้าใต้เลยถูกต้องคืออย่างผมไปเว้าแถวพิจิตรนี่แล้วก็เว้าแล้วจ่อยๆอย่างนี้แหละแถวอุตรดิตถ์นี่ไปเขตท่านสลันวุฒิสลันเกียรตินี่ป่าไสอีสานล้วนๆเลยอยู่เชียงรายครับอำเภอป่าแดดครับผมเอาบอกพอสลัดหน่อยไปล่ําแม่มาเบิดทีบถูกต้องแม่นบ่ล่ะนี่ท่านรองวิสุทธิ์ท่านรองประธานสภานี่ก็ยังเสียวนกหน่อยไปเช่าเชียงรายบึงอยู่เดือนนกหน่อยอุไรพรใช่สามีบักหลอดไงบักหลอดเสี้ยวผมเนี่ยบักหลอดใกล้ตีนบักบักหลอดมันเรียนบำรุงไทยน้ำผมม.ส.หนึ่งน้ำกันปึกปานแป้นปีกบักเนี่ยว่าอย่างลืมเบิดว่าชื่อดันแต่มันรวยกระมูเดี๋ยวนี้แต่ว่าว่าเพิ่นปึกนี่คิดพองสิท่านดร.ปึกแปลว่าปัญญาทึบแต่ว่าใครกวนว่าพวกกรุงเทพไปฟังลำแปลให้ฟังแนวสั้นก็เลยว่าฟังเดินองบุษบาการกล้องฟังน้องกิจไอ้ฟังน้องบุษบากิ่งโนมพนันโอ้ยก็อย่าแปลเลยการคลองฟังน้องคือว่าคนอีสานเนี่ยตะก้อนนี่ก็มันสิการเลือกตั้งบ่ได้คนพรรคเดียวกันมานี่คนอีสานเว้าได้อยู่3ขั้วท่านดร.ดิสอนคันเว้ายังคือในสร้างเถาะอันที่2จักแล้วจักแล้ว3บ่เป็นหยังดอกซะนี่มีอยู่3อันมันมีอยู่3อันคันว่าไปฟังเขาปลาใส่นะโอ้ยสร้างเถาะสร้างเถาะซะนี่แต่ว่าคนไปหลายไปอยู่ในนั้นไปนําไปประชุมเฮือนผู้ใหญ่บ้านคือกันผู้ใหญ่บ้านไปฮอดเฮือนผู้ใหญ่บ้านก็เริ่มเว้าลูกบ้านก็เริ่มโสกันพ่อผู้ใหญ่บ้านเว้าจบลูกบ้านก็เว้าจบพร้อมกันเมียเฮือนเมียถามว่า
มึงเท่ามึงขึ้นให้เจ้าประชุมเรียงอย่างจักเหลี่ยวปานนั้นไปบ่ขึ้นเขาคือว่าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ผู้ใหญ่บ้านเริ่มเว้าลูกบ้านก็เว้าเริ่มสัวคือกันเริ่มเว้ากันนํากันเลยเริ่มเว้านํากันเลยโอ้จะไปประชุมไผบ่บัดกลับมาเฮียนเมียถามว่าเท่ามึงขึ้นให้เจ้าประชุมเรียงอย่างจักเหลี่ยวปานนั้นเขาคือว่าให้เฮ็ดนั่นเออๆบ่เป็นหยังดอกบ่เป็นหยังดอกเลยเลี่ยวไปนี่เว้าเรื่อยอยู่แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่นะมีการเมืองเป็นพื้นฐานถูกต้องมีเห็นผลงานเห็นนโยบายของรัฐบาลที่ทำในอดีตรัฐบาลไหนทำดีเขาก็ศรัทธารัฐบาลนั้นครับเห็นบ่ตอนอภิสิทธิ์ปราศรัยโค้งสุดท้ายนี่พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครจะต้องเลือกพรรคประชาธิปัตย์ให้ชนะคนอีสานให้ได้ป่ะนะปาโถบัดผมเบิ่งอยู่ในทีวีมีแต่เล่าอ้อยต้อยนั่งเงินคนอีสานพอมันสังเกตง่ายเลยดร.นิสสันคนอีสานนี่นาซีเหลี่ยมจังผมนี่แล้วเขาสุทัศน์เงินหมื่นเฮ็ดหยังอยู่เด้อเนี่ยบ่แม่นคันบ่คันเขาวางสิเขาสุทัศน์เงินหมื่นเฮ็ดหยังอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์อ่ะถูกต้องแล้วคนสิแตกหยังเจ้าคนอยู่ในโทรทัศน์ผมเบิ่งแล้วมีแต่เล่าไว้ต่อยมีแต่คนอีสานน้อยต่อยเป็นหยังจะฮู้จ้ะนาซีเหลี่ยมจังผมนี่เล่าแท้แน่นอนเพราะมันกินข้าวเหนียวหลายด้วยยำแฮ่งยำกึบๆหน้าสั่นเขาสั่นเขาจะได้คันผู้ใดอย่างฮู้จักว่าไผเป็นไทเป็นลาวอยู่กรุงเทพฯนี่ให้มาจอบเบิ่งอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวอ้าวเป็นยังไงคันซ่อนที่ไงตักบักพริกใส่บึบแล้วมึงเล่าแท้ละบ่เล่นกันสละแสดงว่าเราเฮ็ดโอ้ยบ่เล่นกันสละคําสิสังเกตมึงมูกินเผ็ดๆป้อนน้ําแข็งเข้าปากเข้าจักยําซั่วแล้วคนอีสานบ้านเฮาแม่นบ่ยําก่อนเขาบ่ค่อยยําเลยเนาะเขาดูดของเฮาได้กุ๊บกับ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 สังเกตเนาะอ้าวยางกระทกขาสูงๆตัวบ้านเฮาเออมันเคยลบขีดตะโลกแล้วขีดตะโลกคือหยังเอาขีดตะโลกคือก้อนดินคลอแค่นี้สัมพ่อพระพุทธไอ้พระองค์นึงมาบวชยุงเทพดลขึ้นจากกินยองมาหน่อยบ้านห้องไหมเละยังยองมาหน่อยไหมเครื่องมาหน่อยคือจังสิเครื่องมาหน่อยพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าเคยฉันมาหน่อยไหมพระนะมันเป็นยังไงมันเป็นเครือเพราะฉันเวลาจะฉันเราทำยังไงเราก็เอามาย่องย่องเอ้ามันเดินได้เลยเหรอเพราะฉันโอ้เฮ้เนาะเขาก็ฟังหมู่เรืองย่องย่องนึกว่ามันมาย่องใช่ไม่ใช่โอ้แล้วชาวบ้านมาให้ความสนใจถามตอบยังไงครับปัญหาที่หมู่บ้านเสื้อแดงเนี่ยเขาถามว่าแก้ไขไอ้กฎหมายปองดองก็ดีรัฐนูนก็ดีมันเพียงยากจังแค้นแต่เขาอ่ะเพียงบ่ค่อยเว้าค่อยจากันว่าซั่นเอาค่อยเว้าจังได๋มันเว้าค่อยไปได้มันก็เว้าเหี้ยวแต่ละคนอภิปรายทีละชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงมีหยังบ่มีหยังเว้าแน่เนี่ยเอาเว้าเว้าซื้อให้มันโดนซื้อนี่แล้วผมยังเห็นบ่คุณวัชระท่านประธานที่เคารพผมวัชระเพชรทองผู้แทนแบบบัญชีรายชื่อบอกนี่เขตประเทศไทยมันเว้าควมนี่เมื่อวานนี่ขาดร้อยอยู่เทียนนึงนี่แหละคนขอนแก่นอย่าเอาตีนถีบมันซะแม่นบ่เขาเอิ้นว่าบักจอละกาแล้วมึงสิเว้าดูหยังกันไปขอนแก่นจักมือแน่ไปเตียวบักเนี่ยตีนสิไปหาทั้งหลายติโทษเว้าอยู่ชั่วโมงครึ่งครับเมื่อวานมือไหนผมเบอร์เปิดเมื่อคืนนี่แหละเมื่อวานนี่แหละแล้วมิแต่ข้าวเดียวกันท่านประธานที่เคารพครับผมวัชระเพชรทองคือมันบ่มีมองไปมองมาเข้าใจบ่ประธานจะให้4นาทีมันขอ2นาทีมันบอกว่าครบกันครึ่งทางเหลืออีก25วินาที30วินาทีปานเด็กน้อยอนุบาลโอ้ยเนาะเป็นตังเงินตังงอกันหยอนกันหยอนว่ะสิเว้าให้มันโดนซื่อๆกูเวียงนี่มันเว้าคันมันไปเว้าบุญประเวณนี่สิเว้าแต่2ทุ่มจนแฮ่เข้าพันกวันก็ได้เด่นบึดแน่สิบ่บ่ขึ้นแน่สิบ่แต่ว่าหลงเหลงนี่ครับจนว่าไทบ้านว่าต่อไปนี่หมอลำอาจสิบ่ไปจ้างอาจสิไปเชิญครูเวียงมาเว้าเด็กน้อยจังบ่ตีกันปานนั้นเพราะว่าคุณวัชระเพชรทองด้วยความเคารพครับท่านอภิปรายผมจับได้ดึงเรื่องว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นการล้มล้างรัฐธรรมนูญเพื่อคนคนเดียวใช้คำว่าล้มล้างผมว่านี่แย่ที่สุดเลยเพราะการสงวนคำแปรยติก็คือการเข้าสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญของคุณเองท่านดร.คุณก็เข้าสู่กระบวนการเองท่านดร.อดิศรถ้านับจริงๆนะการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะครับคนที่จะอภิปรายถ้าครบทุกคนเนี่ยนะเป็นประมาณ800เที่ยวบ่ต้องเห็นหยังเลยบ่ต้องเห็นหยังเลย800เที่ยวนี่ก็ปล่อยให้มันเว้าเพียงล่ะก็บ่ได้ว่าหยังได้ล่ะให้มันเว้าไปเราก็บริหารไปดีบ่ดีร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญร่างอยู่3ปีบ่แล้วก็บ่เห็นเอาไม่เป็นไรขันเจ้าบ่อยากแล้วไอ้จอมพลสฤษดิ์นี่11ปียังไม่เสร็จเลยนั่นเราก็ออกพระราชกำหนดกฎหมายต่างๆไม่ออกเป็นพระราชบัญญัติเพราะว่าสภาไม่ว่างนี่ครับบอกพรกรให้มันหักห้ำตายไปออกกฎหมายยังบ่ได้เลยนะครับกำลังสนทนาภาษาท้องถิ่นด้วยนะครับต้องขอประทานโทษครับเพราะว่าทางภาษาใต้เขาก็มีนะครับผมเดี๋ยวนี้เอเชียเบียจะมีภาษาเหนือครับครับผมดร.ธเนศเจริญเมืองและคณะครับจะมาอู้กับเมืองดีมากเขาถือว่าครูเวียงกับอดิศรเนี่ยหน้าตาสี่เหลี่ยมคล้ายๆกันครับผมคางก็สั้นๆนี่เป็นสัญลักษณ์ของการเข้าสู่สมาคมอาเซียนนี่นะครับประชาคมอาเซียนนี่นะครับ
ลาวเขาก็จะเข้ามาเขมรเขาจะเข้ามาต้องสื่อกันไปทุกภาษาเพราะนั้นรายการตรงไปตรงมาวันอาทิตย์นี่จะถือว่าเป็นรายการอีสานส่วนหนึ่งกลางส่วนหนึ่งกลางส่วนหนึ่งอีสานวัน 80% ใช่ต้องขอประทานโทษนะครับถ้าแปลไม่ออกให้ถามคนข้างๆเพราะเป็นคนอีสานครับครับถูกต้องไม่ว่าสามีหรือภรรยาครับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเป็นคนอีสานนะครับถ้าอย่างนั้นก็ถามญาติพี่น้องคุณถ้าอย่างนั้นไปถามแท็กซี่ก็ได้ถ้าอย่างนั้นไปถามคนขายส้มตำก็ได้ถ้าอย่างนั้นมีแต่คนอีสานครับแท็กซี่นี่เกือบทุกเกือบ 100% ครับดร. อดิสรพบกันใหม่ครับในช่วงที่2ครับช่วงนี้พักก่อนครับท่านผู้ชมที่เคารพครับผมอดิสรเพียงเกตอยู่กับครูเวียงวรเชษฐ์ครับทุกๆวันอาทิตย์เจอกันครับผมนะครับไปดีไปต่างจังหวัดแล้วก็จัดแบ่งเวลายังไงมาประชุมสภาอ๋อประชุมสภามัน ส่วนใหญ่ประชุมพักพ่อประมาณวันอังคารตอนประมาณบ่ายโมงครึ่งประชุมปฏิริษประชุมสสแบบบัญชีรายชื่อก็บ่ายสองขึ้นไปสองครึ่งก็ไปประชุมภาคจากประชุมภาคก็เอามาสรุปประชุมใหญ่ครับไปประชุมสภาจริงๆก็คือวันพุธกับวันพฤหัสแล้วก็วันพุธส่วนใหญ่ก็ภาคเช้าประชุมกรรมธิการนะครับ เราก็ต้องไปร่วมประชุมกรรมธิการทุกคนต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นกรรมาธิการเกือบทุกคนนะครับนั่นแหละงานที่แท้จริงของผู้แทนนะครับเพราะว่ามันได้เข้าไปพูดคุยกันกลุ่มคือการไปประชุมกรรมาธิการเนี่ยมันจะไม่แบ่งพรรคให้ถือว่าศึกษาเรื่องต่างๆพร้อมกันคุยกันแบบพี่แบบน้องไม่ต้องอันนี้ประชาธิปัตย์ไม่มีนิสัยกิริยาท่าทางเหมือนการประชุมใหญ่ที่ถ่ายทอดนี่นะถูกต้องคนละเรื่องเลยคนละเรื่องนะครับถือว่าศึกษาเรื่องนี้ก็ช่วยร่วมกันศึกษาแล้วก็สรุปปัญหาอย่างตอนนี้นะครับพี่น้องประชาชนที่รักและเคารพครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากก็คือเรื่องเด็กเข้าโรงเรียนการศึกษาใช่ไหมครับครับผมครับคือก็ทุกคนได้รับความเป็นธรรมหมดแล้วครับไม่ต้องห่วงแต่ที่นี้สิ่งที่ผมห่วงนี่ก็คือหนึ่งมันต้องตามใจเด็กบ้างไม่ใช่ไปเอาผู้ปกครองไปบังคับเด็กแล้วเรียนมันก็จะทุกข์ตลอดคนไปมุ่งหวังกับ โรงเรียนสวนกุหลาบเอ้ยอะไรเอ้ยซึ่งณวันนี้นะครับครูบาอาจารย์จบจากสถาบันเดียวกันหลักสูตรเดียวกันเอาอย่างโรงเรียนวัดมกุฏเนี่ยนะดร.อดิสรเขาเปิดภาษาอังกฤษเปิดเรียนแบบภาษาฝรั่งเศสเอ้ยภาษาญี่ปุ่นดังๆทั้งนั้นโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนอย่างเนี้ยภาษาอังกฤษเป็นเลิศพอ.เขาทุนฟูลไบรท์จบดร.จากจุฬาอย่างเงี้ยแล้วก็เกาหลีเขาก็เป็นเลิศทีนี้พวกผู้ปกครองไม่รู้ไง การเป็นผู้ปกครองที่ดีหนึ่งเป็นพ่อที่ดีเนี่ยหนึ่งต้องทำให้ลูกดูสองต้องอยู่ให้ลูกเห็นสามต้องเย็นให้ลูกสัมผัสทำอะไรดีๆให้ลูกดูบ้างเพราะอย่าลืมว่าลูกเราเนี่ยอยู่กับเราเยอะกว่าอยู่กับครูนะครับผลการวิจัยออกมาแล้วว่าผู้ปกครองเนี่ยถ้าสนใจลูกเนี่ยผลการเรียนสำลิดขึ้นดีขึ้นทันทีนะครับผมนึกว่าทำให้ลูกดูอยู่ให้ลูกเห็นไม่ใช่มาบ้านไม่เจอพ่อเจอแม่สักทีไม่รู้ไปไหนนี่กำลังว่าผมหรือว่าคุณไม่ได้ว่าใครว่าผู้ปกครองบางคนอ๋อก็ยกส่วนผมกับคุณไม่ค่อยได้อยู่บ้านอยู่แล้วล่ะ ไม่จ้องแต่หน้าผมเลยนึกว่าเย็นสิ่งที่ครูเวียงพูดผมทำเย็นให้ลูกสัมผัส คือเราต้องทุกอย่างต้องใจเย็นกับลูกนะครับเย็นให้ลูกสัมผัสอย่างนี้แหละแล้วก็ทุกคนนี้ทุกวันนี้ดร.ดิสรคนไปสำคัญผิดว่าลูกเต้าจะต้องจบปริญญามันไม่ใช่ผมถามว่ากองทัพนี่มันเป็นนายพลทุกคนไหมมันต้องมีพลทหารมีสิบตรีสิบโทสิบเอกมีจ่ามีนายร้อยไม่ใช่นั้นลูกตอนนี้คือถ้าสมมติว่าลูกอยากไปเข้าสวนกุหลาบสตรีวิทยาบดินทร์เดชางคนไปคิดว่าเอาวิชาไหนก็ได้มันไม่ใช่คุณจะเอาเก่งคณิตวิทย์เนี่ยเขาเต็มหมดแล้วประสบการณ์ก็อยากเข้าโรงเรียนดังนะสงกุหลาบเทียบศิลินพวกนี้นะนะครับผมตีวิสัยปัญญาพวกนี้นะใช่แต่มันเต็มแล้วอธิบายยังไงเขาอยากให้เข้าอ่ะเขาอยากให้เข้าเพราะว่าพี่สาวพี่ชายเขาเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนนี้พ่อเขาเป็นโรงเรียนนี้น้องเขาเรียนที่นี่พี่เขาเรียนที่นี่จะให้อีกคนนึงไปเรียนเดือนนึงนี่มันจะยุ่งยากในการส่งเสียในการขับรถไปส่งทำยังไงเป็นความเห็นเกตตัวของพ่อแม่อยากได้คณิตวิทย์มันเต็มแล้วคุณจะให้คณิตวิทย์โรงเรียนอื่นก็มีน่ะไม่งั้นลูกก็จะไปเรียนสังคมเอ่ยอะไรเอ่ยไปนู่นก็เปิดสวนกุหลาบนนสวนกุหลาบ
นครสวรรค์สวนกุหลาบสระบุรีเทพศรินทร์มี10โรงแล้วเทพศรินทร์ขอนแก่นก็มีก็ถูกไงแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยมันจะต้องเห็นใจ1ถ้ามันไม่ตรงกับสิ่งที่ลูกต้องการมันจะเป็นทุกข์ตลอด2ถ้าเกิดคิดว่าจะไปประกอบอาชีพก็ทั้งสุ่มๆอาชีวะไอ้นั่นเขาคิดอันนวัตกรรมใหม่ที่ฝากสักคนได้ไหมเนี่ยฝากไม่ได้เพราะว่าที่ห้องส่งเนี่ยเขาจะเข้าขอนแก่นวิทย์นะเพราะว่าการคนนึงนั่นจะฝากอยู่เนี่ยเพราะว่าการกระทรวงสาที่ตากล้องเนี่ยยากมันจะเข้าขอนแก่นวิทย์จะทำไงปรากฏว่ารัฐมนตรีกระทรวงสาไม่รับฝากใครแม้แต่คนเดียวท่านว่าการไม่รับฝากไม่รับฝากกันทีนี้การบริจาคเงินให้โรงเรียนที่จริงเป็นเรื่องดีนะครับมันมีมานานแล้วสมัยกรีกเขาก็ช่วยกันเห็นเป็นเรื่องสมัครใจซะถูกเป็นเรื่องสมัครใจไม่ใช่ไปขูดรีดกันไม่ใช่ขูดรีดกันใครอย่างสมมติดร.อดิศรมีเงินพันล้านไม่อยากให้ลูกเข้าโรงเรียนนี้ดังๆให้เลย10ล้านผมถามว่ารับไหมมันสมควรรับเพราะจะเอาเงิน10ล้านเนี่ยไปซื้อเครื่องไม้เครื่องมือดีๆให้ลูกหลานคนอื่นเขาได้แล้วคนจนเนี่ยถ้าไม่มี10ล้านจะได้เรียนเหรอนี่เขาแย่มากก็โรงเรียนอื่นมันก็มีก็สอบก็มันเก่งก็ให้มันสอบไปนี่แหละการเข้าโรงเรียนเนี่ยเป็นการถกเถียงกันโดยไม่มีที่สิ้นสุดผมถามว่าโรงเรียนทุกวันนี้มันโรงเรียนแบบไม่มีพี่มีน้องอย่างดร.อดิศรเคยช่วยเหลือโรงเรียนนี้มาเป็นร้อยครั้งแค่จะฝากลูกเพื่อนเข้าไปเรียนไม่ให้นี่ถามว่าใจดำไหมคือโดยความเคารพครับผมก็อยู่ที่ศึกษามา คนที่ช่วยเหลือลักษณะกูเวียงพูดเดี๋ยวนี้เป็นจบปริญญาเอกจากอังกฤษนะถูกต้องนะครับตอนนั้นข้อสอบมันออกไม่ตรงที่เราดูมันก็เลยสอบไม่ได้ลองถ้ามันออกตรงที่เราดูมันก็สอบได้ครับลูกบ้านโคกอีดอยสมสู่ครับคนในเมืองจะไหนเนาะข้อสอบปรนัยนี่มันเอาขาไกลจุ่มสีเหรียญพันที่ซื้อกระถือกี่เดือนนี่ให้เลือกกอขอคองอนี่หนึ่งข้อถูกต้องเอาไกลวิ่งผ่านถูกหลายข้ออยู่นะจุ่มสีโดยไม่ต้องอ่านเลยไม่ต้องอ่านหรือว่ากาข้อกอทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องมีข้อกอสักข้อละถูกแน่นอนที่นี่คนไปสนใจได้เปิดห้องเสริมไม่ได้เหรอเอาคนหน่อยเปิดห้องเสริมไม่ได้ได้มันน่าจะเปิดห้องเสริมพิเศษ45คนนี่ก็เพิ่มเป็นห้องละ50คนได้ไหม50คนในจำนวน5คนนี่ใครมีเงินเยอะมาใส่เลยโอ้ยองสันนี่ผมไฟบุญมีเงินได้เอาเฮ็ดจังได้เข้าจังเล่นแข่งกันเนาะโซเอากันเล่นผมไปสอบเข้าโรงเรียนแห่งนึงเขาวิ่งแข่งด้วยนะคนสนใจนี่นะดร.อดิศรคนสนใจนี่เรียนดีแต่ยากจนรัฐบาลทุกรัฐบาลพูดแต่อย่างนี้แล้วเรียนดียากจนมันจะเรียนดีได้ยังไงเหรอไม่ใช่ดีามึงเนาะไม่เรียนดีแต่มันยากจนมีเยอะยากจนจะเรียนดีมันไม่ได้แต่ว่าอย่างนี้ไอ้ทั้งโง่ทั้งจนนี่จะทำยังไงก็มันก็เป็นคนเหมือนกันมันก็เป็นคนเหมือนกันคนไม่พูดแต่เรียนดียากจนเอางี้ไอ้ทั้งโง่ทั้งจนเนี่ยต้องรีบคิดช่วยเหลือมันเพื่อพดุงฐานะให้มันเป็นคนของสอสอยาวนิชเพียงเกศครับเอาลูกเลี้ยงมากับมือเนี่ยเรียนไม่เก่งก็ให้ไปเรียนอาชีวะถูกต้องเดี๋ยวนี้เรียนจบปวชเป็นกุ๊กแล้วนะครับไปทำงานอยู่เกาะเสม็ดในช่วงปิดเทอมได้เงินหลายหมื่นนะครับถูกต้องแล้วจะเรียนปวสเป็นกุ๊กนะครับครับเป็นเชฟก็ผมถึงบอกไงนี่เขาจะทำได้เงินรายได้เป็น 4-5 หมื่นต่อเดือนนะถูกต้องอันนี้พูดให้ฟังนะครับผมเรานี่จะไปยืมเงินลูกต่อไปนี่แน่นอนแต่งตัวโอ้เหมือนญี่ปุ่นนะครับไปกินอาหารญี่ปุ่นพ่อยิกสวงเออพะนะก็แสดงว่าอยู่รอยเอ็ดเจ้าแล้วผมไปกินเขาอยู่มาคุณคล้องเลยว่าญี่ปุ่นจะจ่อยอยู่ทำลองถามเหรียญมึงบ้านไสละลายุทธวัฒน์บุรีรอยเอ็ดนี่แหละเห็นไหมนี่อาชีพนี่คุณต้องวันนี้ท่านดร.อดิศรกระทรวงศึกษาก็ทำเอ็มโอยูกับญี่ปุ่นไว้เพื่อแลกเปลี่ยนทำเอ็มโอยูกับจีนไว้เพื่อแลกเปลี่ยนนักเรียนครูแลกเปลี่ยนครูแลกเปลี่ยนนักเรียนกันครูก็ไปเรียนที่จีนบ้างเกาหลีบ้างเพราะเราต้องใช้เมื่อก่อนนี่จีนเขาไม่เคยพูดเลยภาษาอังกฤษผมเป็นผู้แทนยุคลุงแรกๆไปประเทศจีนนี่พูดจากันไม่รู้เรื่องเดี๋ยวนี้พูดภาษาอังกฤษปลอเลยผมนี่ผมเข้าไปนี่มันจะทักทายอย่างผมบอกว่ามันจะตรวจค้นหมดขนาดพวกผู้แทนเข้าไปผมบอกท่านลองดูมีผมเข้าไปคนเดียวนี่แหละมันจะไม่ถามอะไรเลยทำไมอ้าวมันถามมันก็พูดภาษาจีนผมไม่รู้เรื่องอยู่แล้วผมก็เลยแกล้งชี้ใส่หูผมแสดงคนหูหนวกเห็นใบมันเลยกวักมือเรียกผมไปเลยเพราะมันพูดไม่รู้เรื่องไง ต
่อไปในอาเซียนในเอเชียเนี่ยต้องศึกษาภาษาซึ่งกันและกันภาษาเขาบอกว่ามีหลายคนบอกว่าเรียนไม่ต้องเรียนอะไรหนึ่งเรียนคอมพิวเตอร์ให้เก่งสองรู้ภาษาจีนภาษาสามภาษาอังกฤษครับหรือภาษาจีนอย่างเดียวสองอันเนี่ยอยู่ได้ตลอดถูกต้องเรียนปริญญาตรีถ้าเรียนได้ก็เรียนไปเรียนไม่ได้ก็ไม่ต้องไปโดดตึกตายหรอกครับผมถ้าสอบเข้าวิศวะไม่ได้ผมจะฝากรามคำแหงให้เองเดี๋ยวนี้รามคำแหงมาเป็นผู้ว่ามาเป็นนายพลตำรวจทหารไปหมดแล้วเยอะแยะแล้วครับอัยการผู้พิพากษาตำรวจไอ้รามคำแหงนะถ้ารามคำแหงไม่พอใจจะฝากสุโขทัยให้เอาไหมสถาบันไหนใช่ไหมโธ่ทำไมต้องเข้าวิศวะจุฬาทำไมต้องเข้านิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้นี่บางทีคนก็ไม่อยากจะเรียนสถาบันราชภัฏผมว่านั่นแหละดีที่สุดแล้วเป็นสถาบันของประชาชนถูกต้องครับเคียงคู่กับประชาชนผมนี่จบวิทยาลัยครูมหาสารคามเมื่อครั้งยังไม่เป็นมหาวิทยาลัยปกศชั้นต้นสอนได้ทุกวิชาปกศชั้นสูงสอนได้3วิชา1วิชาเอกกับ2วิชาโท พอจบปริญญาเอกแทบไม่สอนอะไรเลยสอนตัวเองก็ไม่ได้สอนตัวเองก็ไม่ได้ ได้นั่นเห็นไหมว่าแมนไม่ค่อยได้สอนไม่ค่อยได้สอนสอนสอนปริญญาเอกด้วยความเคารพกับบอกสอนยากก็ยากเท่ากันแต่ว่าวิธีการสอนง่ายกว่าสอนอนุบาลถูกต้องผมให้ไปทำรายงานแบ่งเป็น5กลุ่มไปหาหัวข้อมาทำเปเปอร์ให้ผมกลุ่มนี้ให้ทำเรื่องนี้แล้วก็มาโสกันมาโสเลกันผู้ใดโสเลดีก็ให้ A ผู้ใดโสเลบุดีก็ให้ B มีอะไรคุณสารคามนี่ผมจบมาคันมันยามันยาขนาดวิเศษได้ด็อกเตอร์ดิสันเพราะอะไรกินก็ได้ท่าก็ได้เฮ็ดได้เบิดชูแนวเป็นซานตัดผมไม่ไทบ้านผ้าไทบ้านตั้งแต่กี้นี่ไทบ้านนี่ยังมึงเรื่องสาธารณสุขยังบ่ทันไปไกลคู่กินหยังเขาจังกินแนวนั้นเพิ่นนึงว่าแต่สมัยโบราณถ้าพ่อใหญ่นึงโอ้ยกินไข่นี่ความว่ากินเนี่ยมันคือคู่สิไปบ่ได้แซ่บได้นัวอย่างนี้เห็นคู่กินกินน้ําเห็นคู่กินกินน้ําตั้งแต่กี้แม่ลูกอ่อนกินหยังผิดเห็นบ่ของแสลงคลอดลูกมานี่จะกินอะไรกินแต่ข้าวกับเกลือกินข้าวเกลือแม่ผมเนี่ยอยู่ไฟ15มื้อถูกต้องเดือนนึงกินน้ําฮ้อนสดเอาสดเอาสดเอาเด็กทุกวันนี่ไม่ได้อยู่กรรมนะครับว่าไม่ได้เค้าเรียกอยู่กรรมออกลูกนี่มืออื่นมันขี่มอเตอร์ไซค์หนีเลยถูกต้องตอนหลังมาอายุ20 30ปวดเอวครับเห็นบ่เดี๋ยวนี้วิธีการอยู่กรรมอยู่ไฟแบบเดิมนี่หันมานี่ล่ะโคตรประยบนะครับครับเดี๋ยวนี้มาอยู่ไฟค้างนั่นโอ้ผัวบ่ให้ซุ่นใกล้ได้เอ้าตั้งแต่กี้เขายังบอกว่าผัวนี่ให้ลูกกินขี่ทันไฟซะก่อนจังให้ผัวนอนน้ำพอตุ๊ที่นี่มันโดนไหลผู้เมียเลยเอาชีวิตหมอมาต่อยปากจากของเมียไงเมียกระถาอยู่หมอไอ้เพื่อสิบอกให้เพิ่นหูจักนี่อุ้มลูกน้อยติ่งลิ่งติ่งลิ่งติ่งลิ่งต่อยบักคำหน่อยเป็นยังกินขี่ทันไฟเพิ่นยังให้ผัวนอนน้ำโอ้เป็นจังซั่นผัวเป็นมงคลสั้นก็ว่ามันสามเดือนจังนอนน้ำไปมองอื่นเลยไปมองอื่นมันเลยเอาขีนหมอมาต่อยปากจะของปั๊บเลยติ่งลิ่งติ่งไอ้ต่อยปากนิดหน่อยไหมติ่งลิ่งติ่งลิ่งติ่งลิ่งต่อยมาคำหน่อยเป็นยังกินขี่ทันไฟ เรื่องนี้เรื่องจริงนะครับ นในสังคมของอีสานแต่ดั้งเดิมเอามันนะครับธรรมเนียมเก่าๆมันอย่างนี้นะดร.ดิสอนเขาจะสอนให้ผู้หญิงเนี่ยทำดีกับลูกกับผัวแม้กระทั่งกินข้าวต้องให้ผัวกินอิ่มซะก่อนเมียค่อยกินมันจึงเป็นคำอีสานว่าการกินเขาให้ผัวแพ่งกินก้อนกินอิ่มแล้วเมียแก้วจังคอยกินแต่ว่าเดี๋ยวนี้กลับกันกูมึงนี่ผัวเมียผัวเมียอย่าได้วะถูกต้องให้เอื้อไปและเจ้าสาบเท่าสัวสิวันแล้วแต่ว่าบัดนี้มาไม่อีกแล้วนี่ว่ายุคไม่นี่การกินเขาให้เมียแพ่งกินก้อนเหลือแต่การผัวแก้วจังคอยกินโอ้ผู้หญิงก็เป็นผู้นำเอ้าผู้หญิงต้องเป็นผู้นำเป็นช้างเท่าหน้าครูเวียงกับผมเป็นช้างเท่าหลังถูกต้องผมมีอาชีพเป็นอสมอาเซเมียก็อาเซเมียเมียเป็นผู้แทนครับนี่คือเราจะพูดวัฒนธรรมประเพณีแทรกไปด้วยนะครับผมเพราะคนอีสานคนลาวนี่เขาจะมักเป็นนิสัยมวนตัวครับว่าอย่างมีเจ้าบทเจ้ากรญาติศิลาเสียถิ่มพงพันพี่น้องก็ญาติศิลาโคนเสื้อหลงไปย่องผู้อื่นดีเป็นกรลงควงลงควงไปเลยจังผมนี่ปิดสลัดปัดสลอดปอดอ้อยช่อยเสมอดังตองตัดตั้งตะพัดเป็นสสมาหลดบ่มีสสเกี่ยวตั้งตะพัดเป็นต้นไม้ขึ้นเขี้ยนสิเกี่ยวกับบ่มีเด้อดร.ดิสอนคือเขาจะสอนเป็นพยาคำสอนเป็นปริศนาคำคมครับพักอีตูเตี้ยต้นตำใบดกต้นตำนี่หากว่าท่านฝังแน่นสังมจีจูมดอกนั่นเขาสอนว่าจะชิ่งสุกรหามหากว่าท่านยังอยู่เดี๋ยวนี้เขาว่าป.1 ป.2
ขันชัยบริสุทธิ์หายไปคุ้มหมดเลยพันนะเบิ้งตั้งแต่ป.2 คุณรักษาไว้รักษาไว้เลยขันเกินป.4 ป.5นี่คำว่าบริสุทธิ์นี่มีที่ไหนหนังสือพนะอันนี้ซ่าตู่บริบอให้ลูกหลานนะครับตั้งแต่กี้นี่ฟังดร.อดิศรผู้ยิ่งแต่งตัวกันเรียบร้อยเลยตีนผมเห็นลำเกียงตีนสินเห็นลำเพียงลำเพียงต้องเพียงกันในนุ่งเรียบร้อยผมในเกียงวัดสมือจะเป็นทรงยังเป็นทรงยังยิ่งหอนย่ำแรงว่ามันเพียลงหัวแดงจริงขึ้นเมื่อวันผู้ใดก็ได้โอ้ยว่าบอกให้ลูกหลานเนาะมันตามยุคตามสมัยเอาจังหวัดตามยุคตามสมัยเอาเฉพาะสายบือนี่เขาเอื่นนี่สะดือนี่แต่งงานกับเมียเดือนหนึ่งยี่ปั้นนี่ของเมียอยู่ดิพิกแล้วพิกอีกพิกแล้วพิกย่านน้องก็เห็นเอาต่อยกันก็ได้บ้านเขาเอื่นมาต่อยต่อยกันก็ได้สมือดิเขาจูงแขนไปรถเมียก็เห็นโอ้ยว่าหักของแพงเจ้าของกันยังวะครับคือวัฒนธรรมเห็นแท้ๆครับว่าอยากเบิ่งนี่ล่ะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยวัฒนธรรมมันมาจากทั้งตะวันตกหลายเกินไปจากยุโรปเกินไปเขาถือว่าเป็นอิสระมันคือยังเดนมาร์กนี่แหละไอ้หนังโป้นั้นยังเขาให้ใช้เลยมีถึงร้านหนังโป้เลยครับเพราะถือว่าผมเป็นสสไทยผู้หนึ่งเลยครับว่าเอซื้อเลยมันหายไปใส่ป่ะว่าได้ไปรักเบื้องหนังโป้มันรักเบื้องหนังโป้ตัวฮาเซอร์เขาถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องธรรมชาติแต่ว่าหนังสสไทยพัฒนาดิครับประซุ่มพร้อมเบื้องหนังโป้พร้อมเออพวกเจ้าก็ได้พักไหนเบื้องลูกโป้พักไหนเบื้องเอาลูกไอ้มือถือไอ้บกขาวสมัยเด็กเราที่นี่แต่ว่าหนังเดนมาร์กเนี่ยเขาให้ฉายแต่ว่าหนังที่เขาบ่ให้ฉายเรื่องเซ็กเรื่องยังเขาให้ฉายแต่เนี่ยเขาบ่ให้ฉายคือหนังจีนหนังจีนที่ยิ่งธนูใช้กันลอยดอกพันดอกยังบ่ทันตายนั่นแก้แค้นแก้แค้นกันแบบแก้แค้นอิสานอิสยาซึ่งผู้นี้ควรเพราะนั้นเหลือเชื่อโดนธนูลอยดอกยังบ่ทันตายดินคนๆมันยังไปได้เลยเขาบ่ให้ฉายเขาถือว่ามันเป็นเรื่องเกินความเป็นจริงครับครับวันนี้ท่านผู้ชมที่เคารพครับครูเวียงวรเชษฐ์มาปฐมฤกษ์ครับผมในวันอาทิตย์แรกมีของฝากอีกประมาณ8นาทีครับผมเป็นหมอลำสินชัยน้อยดวงมาลาครับล่ำผู้แจ้งก่อนมันก็นั่นดวงกับนั่นดวงเซี่ยวห้องนี่ละเซี่ยวห้องนี่ละกับนั่นดวงอยู่อุบลอยู่อุบลครับเซี่ยวบักเปเนาะครับบักพอสลัดน้อยพอสลัดน้อยเขาสิล่ำขึ้นฮอดทักษิณสิมีภาพของทักษิณอยู่เล่าอยู่กัมพูชาสิเห็นคู่เวียงฟอนทั้งสี่เด้แต่เบิ่งเด้อแต่ทีมประธานได้เบิ่งว่าครับทำจากของทีเบิ่งวิดีโอหรือภาพจากหมอล่ำสินชัยน้อยล่ะพวกเขาสองคนขอลาครับครับขอบคุณครับพอกันไหมวันศุกร์ต่อไปวันอาทิตย์ต่อไปโอ้ยจะไม่บอกผิดเนาะวันอาทิตย์ต่อไปครับอาทิตย์นี้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมอวัดนี้อดีตนายกไทยทักษิณเอ้ยคิดฮอดบ้านน้ำตาย้อยแม่นยาวลงแม่นยาวลงเอ้ยอ๋อ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 อ
คิดทอดสาวแท็กซี่ผู้อาปากดอกหนึ่งต่างตอนทักษิณเป็นนายกอยู่สภาทางมันได้ซอยพลแผ่นลานก็มาโดนนานกับน้องพี่จากท่านี้คุ้มควงการหุ่มนอกต่อยตีทางอีสานฝ่ายพี่สิบเก้าบอนจังหวัดที่แล้วเคยได้จัดเงินตาดอกซอยมาน้ำมันเศร้ากองทุนนอกลานซุ้มลงบ้านบ่อเสียทางอ้อยชีวิตเศร้าหากยาบ่อนเคยได้ดอกซอยเหลืองนายกทักษิณเฮายังคิดหอดนอเหนือเครือญาติตระกูลไก่ยังคิดถึงเมืองไทยลังน้ำตาดอกลิ้นย่อย SML ค่อยสิมีคนสานต่อบอดี้ยาเสพติดนั่นนอไผสิปามฝากไปไปเมืองบ้านสิสุ่มเย็นไปอยู่เมืองนอกแล้วคิดทอดแก้วทั้งเจ้าของได้แต่เอาตามองนกเบิ่งดาวอยู่ถึงฟ้าคิดถึงหลวงทั้งป่าเอาหรืออาพวกพ่อแม่ปล่อยคิดทอดเท่าหอดแก่ผู้เคยผูกผากเข้ามาใส่เอวให้สู่สุขลไปอยู่ใส่แตกจนดอกต้อนรับป้าใส่คนเมืองไทยน้อลายหลวงสิห่วงน้ำน้ำตาย่อยไปอยู่เนาอยู่ทางกรรมแดนเมืองเขาฟ้าย้อนย้อนอันนี้แม่คำเอ้ยหนาวก็หนาวห่อนก็ห่อนบอกบ้านนอกอยู่เฮานายกทักษิณเอ้ยเพิ่นกินหอดพวกผู้เจ้าพวกพ่อแม่ทั้งหลายแม่นว่าสุขก็สุขกายสนใจอยู่น้ำเจ้าอยู่สู่หัวก็ได้บ้านหรือสานพวกน้องเอ้ยพี่อ้อยอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณเฮาจากพี่น้องไปแล้วตั้งแต่นั้นยังคิดนอดพวกท่านได้แต่ทรงนอกเสียงหาสู่ใส่ข้างหลังสู่สู่คนเดินผ่านคิดถึงเมืองนอถึงบ้านอยู่ไทยแลนด์ฟ้าย้อนย้อนฟ้าย้อนย้อนโอ้ยเทศบาลนครเมืองตำบลหมู่บ้านบ่อนเคยทานพัฒนาพวกพ่อลุงแม่ป้าทุกทั่วหัวละแหงคิดถึงแห้งน้ำตาไหลสิห่วงไทยภาษาเสื่อบ่อนเคยอ่านอีเอื้ออาทรเอ้ยดอกเคยซอยโอ้ยวัดอารามใหญ่หน่อยหลวงตาเจ้าสู่สู่องค์การเมืองพาให้ฟงไหลประเทศไกลนี้พี่แล้วหาบุญมีสิเห็นกันอีกหนึ่งวันดอกจนได้สามัคคีกันไว้เด้อคนไทยพวกน้องพี่อันความหักสามัคคีทักษิณเฮากับพี่น้องบอกนี้ได้เสื่อมสลายนอละนะโอ้พี่น้องของชาวไทยทักษิณจ้าคิดมาหากใจรำจวนครั้นครวญหาคิดถึงหลายถึงพี่น้องของประชาโอ้น้ำตาต้องไหลออกไม่บอกใครพันตำรวจโทร